The Walking Dead ซีซั่น 11 เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้จากความเดิมตอนที่แล้วยูจีนได้ติดต่อกลับไปที่เมืองอเล็กซานเดียโดยการช่วยเหลือของสเตฟานีจนทำให้ยูจีนเอซิเคียลและปรินเซสถูกลงโทษทางด้านแดริลและกลุ่มริปเปอร์พวกเขาทำการทรมานฟอร์ดและพวกเขาได้ทราบตำแหน่งของพวกแม็กกี้ทำให้ทีมนักล่ากลุ่มริปเปอร์ต้องออกตามล่าพวกแม็กกี้พวกเขาได้เข้าไปค้นภายในบ้านแต่กลับไม่พบใครเลยจึงทำให้พวกเขาต้องกลับฐานทัพมือเปล่าทางด้านของแม็กกี้แกเบลนิแกและอีไลจาพวกเขาได้หนีออกมาจากทางหลังบ้านและได้กลับไปตั้งหลักเพื่อเตรียมการสู้รบกับกลุ่มริปเปอร์กันต่อแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่องสล็อต4ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับในตอนนี้พวกแม็กกี้พวกเขาหนีจากการตามล่าของกลุ่มริปเปอร์มาไกลพอสมควรนี่แกนพยายามบอกให้ทุกคนกลับไปที่เมืองอเล็กซานเดียนี่แกนบอกว่าแดริลได้บอกใบว่าพวกมันมีทั้งอาวุธและจำนวนคนพวกมันพร้อมที่จะออกล่าเราแต่แม็กกี้เธอไม่ยอมกลับไปมือเปล่าเพราะว่าชาวอเล็กซานเดียนั้นต่างรอความหวังจากพวกเขารอเสบียงที่พวกเขาจะนำกลับไปนี่แกนพยายามเตือนสติทุกคนว่าตอนนี้พวกเราไม่มีกองทัพที่จะสามารถต่อสู้กับพวกนั้นได้เลยแกเบียลเขาเห็นด้วยกับแม็กกี้ที่จะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าแม็กกี้จึงบอกนี่แกนว่าถ้านายอยากจะเอาตัวรอดมากกว่าปกป้องคนที่บ้านนายก็ไปซะพวกเราไม่ต้องมีนายก็ได้นี่แกนจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าผมช่วยคุณเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเราเจ้ากันและกลับมาคืนดีกันไม่งั้นคุณจะต้องเสียกำลังพลอย่างผมไปอีกหนึ่งคนแม็กกี้จึงถามว่านายจะรับปากจริงหรอใช่ผมรับปากและผมก็เชื่อว่าคุณจะรักษาคำพูดพวกเขาจึงทำการจับมือตกลงกันระหว่างนั้นก็มีซอมบี้เดินมาทางพวกเขามันคือคนของแม็กกี้ที่ตายไปและเป็นเพื่อนกับน้องสาวของอีไลจาแม็กกี้รับปากกับอีไลจาว่าจะช่วยออกตามหาน้องสาวของอีไลจาและสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้พวกเขาจะต้องไปต้อนซอมบี้ที่เหลืออยู่มาทางด้านของยูจีนระหว่างที่พวกเขากำลังเคลียร์พื้นที่โดยการกำจัดพวกซอมบี้เพื่อชดเชยกับความผิดที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้ระหว่างพักยูจีนถามกับสเตฟานีว่ารู้จักกับแลนมานานหรือยังเขาสามารถที่จะช่วยให้เราเป็นอิสระได้ไหมสเตฟานีจึงบอกไปว่าถ้าเขาบอกว่าช่วยได้มันก็คือช่วยได้เขาก็มีวิธีของเขาอีกทางด้านหนึ่งของอาคารตอนนี้เอซิเคียลและปรินเซสพวกเขากำลังทำการจัดการกับซอมบี้ที่เหลืออยู่ระหว่างนั้นโรคของเอซิเคียลก็กำเริบขึ้นเขาไอไม่หยุดปรินเซสจึงเล่าให้กับยูจีนกับสเตฟานีได้ฟังว่าตอนนี้เอซิเคียลไม่ไหวแล้วเราจะต้องพาเขาไปรักษาแต่เอซิเคียลเขาไม่อยากให้ปรินเซสต้องรับงานเพียงคนเดียวเขาขอที่จะอยู่ช่วยต่อปรินเซสจึงขอให้สเตฟานีไปแจ้งกับแลนให้พาเอซิเคียลไปรักษาและแลกกับการที่พวกเขาจะต้องทำงานหนักขึ้นระหว่างนั้นเมอร์เซอร์กำลังพาคู่หนุ่มสาวไปออกเดทกันระหว่างที่เดินผ่านพวกยูจีนชายคนนั้นก็บอกกับเมอร์เซอร์ว่าทำไมนายจะต้องพาพวกเรามาใกล้ไอ้คนทำงานเก็บขยะพวกนี้ด้วยยูจีนได้แต่มองและสงสัยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครทางด้านยูมิโกะตอนนี้เธอถูกเชิญให้มาทำงานทางด้านกฎหมายจากการคัดกรองพาเมล่ามิลตันผู้นำของเมืองนี้ถูกใจในตัวยูมิโกะและเธอก็ต้องการคนที่จบจากฮาวาดเพื่อมาทำงานทางด้านนี้ยูมิโกะเธอบอกว่าเธอไม่ได้มาอยู่ที่นี่ถาวรและตอนนี้เธอจะขอตัวไปเยี่ยมเพื่อนๆของเธอชายคนนั้นจึงบอกว่าพวกเขาทำผิดกฎหมายจะต้องชดใช้ค่าปรับโดยการเคลียร์พื้นที่ในอาคารเพื่อใช้สำหรับในอนาคตทำให้ยูมิโกะต้องการที่จะพบพาเมราเธอขอให้ชายคนนี้นัดกับพาเมราให้กับเธอแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้มีแค่แลนเท่านั้นที่จะสามารถนัดพาเมล่าให้กับยูมิโกะได้ทางด้านของหลวงพ่อแก่เบียวตอนนี้เขากำลังทำพิธีฝังศพให้กับคนของแม็กกี้แม็กกี้บอกกับอีไลจาว่าถ้าน้องสาวของนายยังอยู่เราจะหาตัวเ
และสังหารพวกฆาตกรที่ทำกับพวกเราทุกคนอิไลจาจึงบอกว่าคนที่ฆ่าเทเรซ่าผมขอเป็นคนฆ่ามันเองจากนั้นแม็กกี้ก็ยืนกล้องสองทางไกลให้กับแกรเบียลเพื่อให้แกรเบียลไปสอดแนมพวกริปเปอร์แม็กกี้บอกว่าถ้ามันอยู่ตัวคนเดียวหรือได้โอกาสขอให้ฆ่าพวกมันซะแกรเบียลรับปากก่อนที่จะออกไปสอดแนมจากนั้นแม็กกี้จึงบอกให้นิแกนไปหาหน้ากากมาอีก4อันและเธอพร้อมที่จะเรียนรู้แบบเสียงกระซิบนิแกนจึงบอกว่าแค่3อันก็พอแล้วของผมมันมีอยู่แล้วผมเก็บเอาไว้จากคราวก่อนตอนนี้พวกเขาเริ่มทำการทำหน้ากากจากผีซอมบี้ทางด้านของดาริลตอนนี้เขากับเจ้าหมาอยู่ในฐานทัพของริปเปอร์และที่นั่นมันเต็มไปด้วยเสบียงที่พวกริปเปอร์เก็บเอาไว้ระหว่างนั้นหน่วยลาดตระเวนที่ได้ออกตามล่าพวกมิกกี้ก็ได้กลับมาถึงฐานทัพและได้มารายงานกับโป๊ปว่าพวกเขาได้แยกกันออกเป็น3ทีมเพื่อค้นหาทุกที่แล้วแต่ไม่เจอร่องรอยของพวกมันเลยทำให้โป๊ปโกรธอย่างมากเขาจึงตวาดใส่ลูกน้องไปว่าพี่น้องของเราตายไปแล้วพวกนายไม่ละอายใจบ้างหรือไงลีอาจึงเข้ามารับหน้าแทนเธอบอกว่าเธอเป็นคนสั่งให้พวกเขาตามหาพวกมันตามตำแหน่งที่เธอบอกถ้าจะด่าให้มาลงที่ฉันป๊อบจึงสั่งให้ลีอาออกไปตามหาพวกนั้นอีกรอบแล้วพาแฟนของเธอไปด้วยไปตามหาศัตรูพวกนั้นพวกเขาเริ่มออกเดินทางกันดาริลบอกว่าคุณรับหน้าแทนพวกนั้นมันอาจจะทำให้พวกนั้นเห็นว่าคุณคือผู้นำก็ได้ลีอาจึงบอกไปว่าในกลุ่มของเรานายก็รู้ว่ามันมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันอยู่แล้วดาริลจึงถามไปว่าตอนนี้คุณมีทั้งน้ำอาหารที่อยู่กำแพงทำไมจะต้องออกล่าอีกลีอาจึงตอบกลับไปว่าเพื่อไม่ให้คนพวกนั้นกลับมาอีกและเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อกี้มันก็ไม่ปกติโป๊ปโมโหมากทำไมคนพวกนี้ถึงหาตัวยากนักพวกเขาออกเดินทางกันต่อทางด้านของแม็กกี้ตอนนี้เธอกำลังฝึกเดินแบบเสียงกระซิบโดยที่มีนิแกนคอยฝึกให้ในระหว่างการฝึกแม็กกี้ดันไปสะดุดกับก้อนหินทำให้ซอมบี้ตัวนั้นเดินตรงมาที่เธอเธอพยายามถอดหน้ากากออกเพราะว่ามันหลวมทำให้เธอมองไม่ถนัดนิแกนกับอิเลจาจึงเข้ามาช่วยจับซอมบี้ตัวนั้นไปมัดเอาไว้นิแกนบอกว่าวิธีนี้มันอาจจะสำเร็จงั้นเรามาลองกันอีกรอบทางด้านของแกเบียลที่ได้ออกมาสอดแนมพวกริปเปอร์เขาเจอเข้ากับบาดหลวงของพวกริปเปอร์ที่ออกมาทำพิธีกรรมที่หลุมฝังศพแกเบียลพยายามแอบบาดหลวงคนนั้นจังหวะที่เขากำลังจะสังหารบาดหลวงคนนั้นบาดหลวงของริปเปอร์ได้เดินจากไปซะก่อนก่อนที่แกเบียลจะเข้าโจมตีทางฝั่งของเมืองคอมมอนเวลล์ยูมิโกกับโทมิน้องชายของเธอพวกเขาเดินทางมาที่สถานีรถไฟยูมิโกถามโทมิว่าทำไมที่นี่นายถึงไม่เป็นหมอล่ะฉันจำได้นะสมัยนั้นนายภูมิใจอย่างมากที่ได้รักษาคนป่วยโทมิบอกว่าผมชอบสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้งานที่ผมทำมันมีเวลาพักเยอะขึ้นถ้าผมเป็นหมอผมจะไม่มีเวลาพักแบบนี้แน่ๆพวกเขาทั้งสองได้นั่งคุยกันโทมิขอให้ยูมิโกอย่าบอกเรื่องนี้กับใครว่าเขาเคยเป็นหมอมาก่อนและหลังจากนั้นทหารคอมมอนเวลล์จึงจับตัวโทมิไปทำให้ยูมิโกะงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทางด้านของแม็กกี้เธอทำการต้อนพวกซอมบี้มาขังเอาไว้และเธอก็ได้เรียนรู้มันได้เร็วนิแกนเอ่ยปากชมอิไลจาจึงถามว่าเขาเปลี่ยนไปไหมแม็กกี้ก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาก็มีประโยชน์ถ้าหากเขาได้รับอะไรตอบแทนฉันคงต้องตกลงตามข้อเสนอของเขายูมิโกะได้เข้ามาพบกับแลนเธอถามถึงน้องชายของเธอว่าอยู่ที่ไหนแลนก็บอกว่าเขาสบายดีเดี๋ยวผมจะทำการนัดกับคุณพาเมร่าให้กับคุณและตอนนี้เพื่อนของคุณทำผิดกฎหมายผมสามารถช่วยคุณได้ยูมิโกะจึงถามว่าคุณต้องการอะไรแลนก็บอกว่าตัวเขานั้นอยากจะได้มิตรกับคนชั้นสูงและมีแนวโน้มที่คุณจะไปได้ไกลคุณช่วยรอผมสัก2ชั่วโมงได้ไหมก่อนที่เขาจะเดินจากไปลีอากับดาริลพวกเขาสำรวจไปตามป่าจนเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งลีอาบอกว่าหน่วยลาดตระเวนน่าจะสำรวจไปแล้วก่อนที่พวกเขาจะเจอเข้ากับชายคนหนึ่งชายคนนั้นร้องขอชีวิตเขาบอกว่าตัวเขาแค่ออกมาหาอาหารไปให้กับภรรยาที่ป่วยอยู่เท่านั้นลีอาจึงได้ติดต่อกลับไปหาป๊อบว่าเจอคนจะให้จัดการยังไงป๊อบสั่งให้ฆ่าทุกคนที่เจอจากนั้นลีอาจึงบอกให้ชายคนนั้นพาไปเจอกับครอบครัวของเขา
แม็กกี้กับนิแกนได้นั่งคุยกันนิแกนบอกว่าเขาเข้าใจดีที่แม็กกี้ต้องเสียคนเสียชุมชนไปเพราะว่าผมก็เคยเสียชุมชนเสียคนไปแม็กกี้ก็บอกว่ามันต่างกันเพราะว่าคนของคุณไม่มีครอบครัวคนของฉันมีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแลนิแกนจึงถามว่าแล้วแอรอนได้ตัวเกรซี่มาจากไหนผมรู้เรื่องทั้งหมดนิแกนบอกว่าคนพวกนั้นมีครอบครัวพวกคุณฆ่าครอบครัวของเขาแม็กกี้ก็บอกว่าคุณก็ไม่ต่างกันคุณก็ฆ่าคนที่เขามีครอบครัวมีลูกนิแกนยอมรับว่าเขาเคยทำแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้โลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วผู้คนเริ่มต่อสู้กันน้อยลงทุกคนหันมาร่วมมือกันแม็กกี้จึงถามว่าสิ่งที่นายพูดหมายความว่าถ้าย้อนกลับไปได้นายจะไม่ทำแบบนั้นนิแกนจึงบอกว่าใช่ถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะฆ่าพวกคนทุกคนแม็กกี้จึงถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นนิแกนบอกว่าถ้าเราจะทำให้สำเร็จเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันแกเบียวได้กลับมาแจ้งกับแม็กกี้ว่าตอนนี้พวกมันยังอยู่แต่ว่าผมไม่เจอพวกมันอยู่คนเดียวเลยทางด้านทีมเคลียร์พื้นที่ตอนนี้เอซิเคียวได้รับการรักษาและเขาก็กลับมาพร้อมอมยิ้มเอซิเคียวเอาอมยิ้มมาแบ่งให้กับทุกคนซึ่งตอนนี้เขาได้รับยาและน้ำเกลือมันทำให้อาการของเขาดีขึ้นระหว่างนั้นแลนได้แบ่งงานให้กับทุกคนโดยที่ยูจีนกับสเตฟานนี่จะต้องไปจัดการกับซอมบี้ที่อยู่ข้างรั้วพวกเขาเดินไปที่รั้วก็พบกับคู่หนุ่มสาวที่กำลังสวีทกันอยู่และมันก็มีซอมบี้ที่เดินมาหาพวกเขายูจีนกับสเตฟานนี่จึงเข้าไปจัดการกับซอมบี้พวกนั้นก่อนที่มันจะเข้ามาทำร้ายคนที่อยู่ที่นั่นและหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นจึงเดินเข้ามาบอกว่าพวกนายมาขัดขวางการออกเดทของเรามันทำให้ยูจีนไม่พอใจเขาบอกกับชายคนนั้นไปว่าในขณะที่ฉันกำลังช่วยชีวิตนายแต่นายกลับมาหยาบคายกับฉันไอ้หน้าม้าชายคนนั้นได้ยินแบบนั้นจึงขำและบอกไปว่าโทษทีนะฉันไม่ค่อยได้คุยกับสามัญชนเลยระหว่างที่กำลังเถียงกันอยู่ก็มีซอมบี้เข้ามาจะกัดแฟนสาวของชายคนนั้นสเตฟานี่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยมันทำให้เลือดของซอมบี้เปื้อนตัวแฟนสาวของชายคนนั้นทำให้ชายคนนั้นโมโหอย่างมากยูจีนจึงชกเข้าไปที่เบ้าหน้าของชายคนนั้นระหว่างนั้นแลนกับเมอร์เซอร์ก็ได้ตามเข้ามาเจอชายคนนั้นจึงถามเมอร์เซอร์ว่านายไปไหนมาปล่อยให้ไอ้บ้าพวกนี้มาทำร้ายเรามันเป็นความผิดของนายเมอร์เซอร์ที่ปล่อยให้ไอ้บ้าพวกนี้มาทำร้ายฉันยูจีนพยายามอธิบายแต่ในตอนนั้นทหารคอมมอนเวลก็ล้อมเขาไว้หมดแล้วเมอร์เซอร์จึงถามยูจีนว่านายชกเขาจริงหรอยูจีนจึงตอบไปว่าผมชกแต่ว่ายูจีนไม่ทันอธิบายแลนจึงบอกว่านี่นายไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาคือใครยูมิโกะได้มาตามนัดที่ได้นัดกับพาเมล่าเอาไว้เธอได้เจอกับสาวเลขาของพาเมล่าเลขาจึงบอกให้ยูมิโกะนั่งรอไปก่อนและหลังจากนั้นก็มีสายโทรเข้ามาเลขาบอกว่าการนัดในครั้งนี้คงต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ลูกชายของพาเมล่าถูกทำร้ายทางด้านยูจีนเขาถูกจับเข้ามาในห้องขังก่อนที่แลนจะเข้ามาพบกับเขาและบอกว่าในสถานการณ์แบบนั้นคุณควรช่วยชีวิตเขาคุณจะได้เป็นฮีโร่และได้สิ่งตอบแทนก็ได้แลนบอกว่าและกับการที่คุณจะได้ออกไปจากที่นี่คุณบอกชื่อเมืองของคุณมาแต่ว่ายูจีนก็ไม่ยอมบอกก่อนที่แลนจะออกไปจากห้องนั้นยูจีนได้ห้ามเขาเอาไว้เหมือนกับว่าเขากำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับแลนทางด้านของไดริลกับลีอาที่ได้ตามชายคนนั้นไปตอนนี้พวกเขาได้พบกับครอบครัวของชายคนนั้นซึ่งในตอนนี้ภรรยาของเขาได้รับบาดเจ็บหนักเขาขอร้องให้ไว้ชีวิตเขาลีอาจึงบอกให้ชายคนนั้นพาลูกชายหนีไปและอยากกลับมาที่นี่อีกพวกเขาบอกลากันและหนีออกจากที่นั่นหญิงคนนั้นขอร้องให้ปิดชีพเธอทรมานมามากแล้วลีอาเล็งปืนไปที่หญิงคนนั้นแต่ว่าเธอกลับไม่กล้าทำให้แดเรลต้องลงมือเองทางด้านของพวกแม็กกี้ตอนนี้พวกเขาได้ต้อนฝูงซอมบี้พวกเขารวบรวมฝูงซอมบี้มาจากที่ต่างๆตอนนี้พวกเขาได้ฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ก่อนที่อีไลจาจะพบว่าในตอนนี้น้องสาวของเขาได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วทำให้เขาเสียใจอย่างมากเขาร้องไห้ออกมาแม็กกี้เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปปลอบด้วยการจับมือของอีไลจาเอาไว้และในตอนนี้ฝูงซอมบี้ได้ตรงไปที่เมริเดียนเรื่องราวในตอนที่7ก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ